เงินเอาไว้ซ้อมเรือต่อนะเดี๋ยวเช็คดูว่าจริงไหมหรือพี่เฉยผิดต่อมา forfps และ for some qi is it เป็น for some ps อ่ะ is it ลบไปด้วย is it ลบหาเลยน้อง ps อันนี้ล่ะนี่ล่ะหรือ for all f not qi not qi for hope for some ของ ps หรือ qf ที่แสดงเป็น for all not pxและ not qi xqx set for some ของ px แล้ว for all ของ not px สมมูลก่อนยังไม่ได้เสร็จได้นะสมมูลก่อนเพราะมันเชื่อมตรงนี้นะครับเป็น for all สมมูลมา not ตัวหน้าnot px หรือ for x ของ not px นะเกี่ยวรูป not ตัวหน้าทีนี้พิเศษนี่เสียทีนี้อ่ะพิเศษไปประกาศที่ตัวเดียว for some px อันนี้เสียอ่ะต้องไป px และ for somePx เวียนกรรมออกมาตัวเดียวกันเป๊ะเลยและฉันและเธอสรุปก็เหลือ for some px เป็นอย่างเดียวก็พอมีเสร็จไหมอะไรอาจารย์ไม่ได้สมดุลใช้พิเศษใช้หนอกตัวมาไงหนอกตัวหน้าหรือตัวหลังไงมันเป็นประโยคสามเหลี่ยมแล้วสี่เหลี่ยมไงนี่คือสามเหลี่ยมนี่คือสี่เหลี่ยมก็เป็นหนอกสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมไงหนอกก็ไม่ผ่านฟอสามก็เป็นฟอไงหนอกก็ไม่ผ่านเอาไว้หน้าไงเคยไงไม่ได้สมบูรณ์กันแบบนั้นเปลี่ยนรูปมาเฉยๆไงโอเคไหมโดเรมอนโดเรมอนโอเคแล้วนะเพราะฉะนั้นข้อ 8 for all ของ f ไม่เท่ากับ0แล้ว for some f for some ff ไม่เท่ากับ0 not ตัวหน้านะดูนี้นะ not ตัวหน้า not ตัวหน้าหรือตัวหลังสร้างที่เสียเลยนะที่เสียในใจเป็น for f ไม่เท่ากับ0และ for all f เท่ากับ0ไปทำต่อนะคือสองต่อที่ว่าข้อ9 fory x ลบ y ลบ x เพราะฉะนั้นเป็นพิเศษก็เป็น for some x for some y x ลบ y ไม่เท่ากับ y ลบ x ก็สิ for x for some y x y เท่ากับ1ก็เป็นพิเศษเป็นfor some f for all y อนุพาน x y คูณก็เป็นไม่เท่ากับ 10n for all x for some y x y น้อยกว่าเท่ากับ1นี่เสร็จแล้วเปลี่ยนเป็น for some x ตรงข้ามเป็น for x y น้อยกว่าเท่ากับก็เป็นมากกว่าอย่างเดียว12
4 x cos y xy เท่ากับ0แล้ว x เท่ากับ0และ y เท่ากับ0 4 sin x 4 on y xy เท่ากับ0และ x ไม่เท่ากับ0หรือ y ไม่เท่ากับ0นี่คือที่เสริมมาตัวสุดท้าย13 13 พอ 3 x พอ 3 y พอ on y พอ on z x บวก y บวก z ไม่เท่ากับ5ส่งไปที่ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวกแต่ละ2ไม่เท่ากับ25นี้เศษไม่เป็น for on x for some y for some z ตัดตัวหน้าเป็น x บวก y บวก z ไม่เท่ากับ5และ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2เท่ากับ25ตัดตัวหน้าหลักซ้ำอีกหรือตัวหลังหรือโอเคเดี๋ยวน้องเขียนตัวเทียบออกไปหาทำซ้ำอีกและยิ่งเฉยเลยเพราะที่เสร็จเป็นตัวแรกที่เราวางไว้วันนี้อัดอัศปีมานะครับเร็วกว่าเดิมรักเขามากเราก็ให้เขาเมื่อเขาไม่มาทุกอย่างก็เหมือนสิ้นอะไรตายอย่างครับตอนนั้นนี่เห็นหน้าแป๊บหนึ่งก็ไม่เห็นแล้วมันทำให้โลกทั้งโลกนี้อับเฉาลงถลักตามองมาเห็นหน้าติวเตอร์อยากจะเตะติวเตอร์มองไม่เห็นหน้าเธอนะครับภาพเกิดมาทุกครั้งมาทบทวนความทรงจำนี้ข้อหนึ่งจะตอบอะไรประโยชน์ในข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยชน์ประโยชน์ที่บอกว่าประโยชน์คือประโยชน์หนึ่งประโยชน์ที่แปลความหมายได้ใช่ไหมแปลความหมายได้ว่ามีค่าความจริงเป็นอย่างไรประชาชนผู้มีเงินได้ทุกคนต้องเสียภาษีเป็นประโยชน์บอกเล่าเป็นประโยชน์บอกเล่าที่บอกค่าความจริงได้ไหมก็จริงกับเทียบนะฮะเป็นประโยชน์ประชาชนที่มีรายได้ต้องเสียภาษีเป็นประโยชน์ที่ยังบอกค่าความจริงไม่ชัดเจนจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้เพราะบางคนผู้มีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีเพราะนั้นมันมีเวลาตัวอื่นเยอะไม่ชัดเจนไม่ตอบเป็นประโยชน์ในตราสารนักเรียนที่ดีต้องหลับในห้องเรียนอย่างเงี้ยก็ไม่ถึงเป็นความชัดเจนผ่านข้อที่ชัดเจนที่สุดคือเป็นประโยชน์ที่มีความหมายชัดเจนและบอกได้ว่าจริงหรือเท็จคือข้อ3สมการ 3x + 4y ต้องค่าเป็นสมการกำลัง 1x + y เป็นสมการเส้นตรงมีกราฟเป็นเส้นตรงฟันธงได้ก็จริงประโยชน์ในข้อใดไม่เป็นประโยชน์ทีนี้ข้อใดไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ข้อ2มันเป็นอะไรครับประโยชน์คือประโยชน์1ประโยชน์ใช่ไหมประโยชน์ประโยชน์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำนวนจริงก็คือมาได้กำลัง200บาทเท่ากับ0โอเคนี่ประโยชน์1การประกอบการไปเท่ากับ2เป็นเท่ากับประโยชน์1จำนวนเฉพาะทุกจำนวนจำนวนขี้เป็นประโยชน์1แต่ถ้า f มากกว่า0แล้วมันเป็นประโยชน์เงื่อนไขเป็นพจน์เชื่อมแล้วไม่ใช่ประพจน์ดูข้อ3เป็นมีใครทำอะไรบ้างมีใครทำให้ดีใจไหมหนึ่งมีไหมยาข้อ3 P แล้ว Q มีค่าความจริงเป็นจริง Q หรือ R มีค่าความจริงเป็น Fข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จถามว่าช้อยใดข้อใดเป็นเท็จถูกไหมดูมา3นะ1 2
P หรือ Q แล้ว R 3 P หรือ Q P หรือ not Q แล้ว R C P แล้ว Q และ R เราก็ต้องลองแกะดูบางที่ F เมื่อไหร่ครับ Q เมื่อไหร่ Q เป็นF R เป็น F ใช่ไหม Q หรือ R เป็น F ก็แสดงว่า Q เป็น F R เป็น F Q เป็น F ประโยคนี้จะจริงแสดงว่า P เป็น F ใช่หรือไม่ก็แกะมาได้แกะได้ว่าแทนค่าตัวเขาต้องการอะไรครับเทียบหรือจริงอีกเขาถามอะไรเขาถามข้อใดมีค่าความจริงเป็น F เขาถามนะข้อใดเป็น F ตรงนี้ E เป็น F และ F แล้ว Fเอฟและเอฟเป็นเอฟเอฟส่งไปยังเอฟเป็นจริงประโยคนี้จริงไม่ใช่ใช่แล้วการจริงเอฟเอฟได้เอฟเอฟส่งไปยังอาร์เป็นเอฟได้เอฟอีกข้อสามเอฟหรือนอตคิวเป็นจริงตรงนี้เป็นจริงจริงส่งไปยังอาร์เป็นเอฟออกมาเป็นเอฟอีกข้อไหนผิดดีT เป็น F คือตัวใน F อันนี้ก็ F F ออกมาเป็น F ออกมาเป็นจริงอีกต้องถามหาข้อไหน F ไป F ได้จริงต้องถามหาข้อ3ผิดพลาดนิดเดียวเลย ข้อ4สิต้องบอกข้อ4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 ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่จริง P แล้ว Q มีค่าเป็น F และ P เท่ากับเลือก Q เป็น F จริงหรือเปล่าข้อ1นะ P แล้ว Q มีค่าความจริงเป็น F P เท่ากับเลือก Q มีค่าเป็น F จริง Fได้ F เพราะนั้น P เป็นจริง Q เป็น F มันก็ต้องเป็น F ถูกต้องข้ออะไรไม่จริงข้อนี้จริงนะข้อ2 P ก็ต่อเมื่อ Q P ก็ต่อเมื่อ Q เป็น F แล้ว P และ Q P และ Q เป็นอะไรเป็น Fถูกต้องไหมถูกนะเพราะมันจะ F เมื่อไหร่จริง F กับ F จริงใช่ไหมครับถูกไหมก็เมื่อจะเป็น F ก็เมื่อจริง F กับ F จริงมันจริง F กับ F จริงมันก็ F F จริงก็ F หมดเลยถูกอีกก็ยังจริงอยู่ถ้าคิดนะเอาไปคิดก่อนนี่นำนี้เฉยก็ข้อ3ข้อนี้ผิดแน่นอน P และ Q เท่ากับ FP หรือ Q เป็น F ด้วยอันนี้ไม่จำเป็นเป็น F เรื่องจริงและ F ได้ F อยู่แต่จริงหรือ F ได้จริงนะฮะมันนี้ไม่จำเป็นข้อนี้ข้อ3เพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือ30ข้อน้องต้องไปทำงานด่วนกันในวันที่จะถึงนี้สามารถทำเล็กๆแล้วสามารถทำเล็กๆแล้วทีนี้มาดูกันว่าการแลกประโยคประโยคหนึ่งมันจะมี for all for some อย่างนี้เลยจะไม่ตัดมีเรื่องตัวนี้ก็ทำมาแล้ว30ข้อแรกความรับอย่างน้อยแล้วก็ตรวจเยียวยาหน้าหลังน้องทำได้ทั้งหมดเลยเอารู้อะไรจะไม่ได้เพราะมันแกะกันทีนี้ไม่แน่นะอาจจะวันเสาร์นี้ขึ้นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นใครขาดวันเสาร์นี้จะขึ้นเซตอะไรวันสงกรานต์ครับอะไรวันสงกรานต์ใช่บอกใช่บอก13 14 15สงกรานต์วันที่2ไม่ใช่โอ้มีใครต้องสอนอะไรอย่างไม่มีคือเลือกเซฟเน้นเอเมเรียคนเดียวเลยครับเยอะคือเข้าใจกูหน่อยดีขยิบตาเลยเอาที่สตูใช่ไหมจัดให้ที่สองยินได้ยัง
5หม้อเลยอ่ะไอ้5หม้อเลย5หม้อเลยมั้ยสวยอ่ะตกลงมันสอบแกงนี้ทําไมมาใช่มั้ยมีใครมาบ้างยกมือขอเพื่อนอ่ะอ่าวันสองที่ขึ้นเรื่องเซฟเต็มแรกตอนพีต่อให้มันเละเทะต้องเละไปเลยตอนพีอ่ะพวกเราเปิดมาดูโจทย์เคียร์มโนมข้อ39ข้อ40เราเลือกทำตรงนี้เป็นจะได้เข้าใจฟอร์มซ้ำมากกว่านี้มันเป็น39นะครับ39เวลาเราดูข้อ39บอกว่าในเซตจำนวนจริงเนี่ยมันทำไมถึงอ้างตัวนี้ขึ้นมาก่อนในเซตจำนวนจริงคือเวลาเราพูดถึง for all for some นะครับมันจะต้องมีกรอบเมื่อเกินที่ผมยกตัวอย่างให้เราฟังนี้ว่าถ้ามีคำ for all for some แสดงว่ามีประโยคย่อยๆเยอะตัวเราแต่ละคนเป็นสมาชิกของประโยคย่อยหนึ่งคนแต่ละคนมีหนึ่งประโยคเอาประมวลรวมการกลายเป็นกรอบของมันคือประโยคย่อยทั้งหมดแต่เวลาเราพูดถึงกรอบนะโจทย์คณิตศาสตร์เขาบอกว่ากรอบคืออะไรอย่างเช่นข้อ39กรอบของการพูดตัวเลขนั้นเป็นเซตจำนวนจริงเหมือนกับกรอบของเราข้อเดียวเท่านี้เหมือนกันกรอบจำนวนจริงเขาบอกว่าถ้าให้ inverse หรือกรอบที่เราพูดถึงเป็นจำนวนจริงใดๆก็กลาย for some x บวก0เท่ากับ x เราต้องหาจำนวนจริงสักหนึ่งตัวตัวเลขในตัวนี้สักหนึ่งตัวอ่านตัวใช้ฟอร์ซัมสักหนึ่งตัวที่ทำให้มันเป็นจริงมีไหมเราหาเจอถ้าเราบอกว่า x เป็น0จากตัวนี้นะจากนี้เป็นจริงไหมศูนย์รูปศูนย์เลิกศูนย์จริงประโยคนี้ก็จะจริงทันทีฟอร์ซัมจะต้องเอาตัวเลขในกรอบเท่านั้นขอไข่ทุกตัวของ x มีไหมมีตัวเลขที่ทุกตัวไหมอะไรใส่สายเสร็จมาก็เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมทุกตัวไหมทุกตัวนะโอเคทุกตัวเอาเป็นจริงอีกข้อ3มีไหมสักตัวหนึ่งของจำนวนจริงที่ x บวก1และเท่ากับ x มีไหมมันก็ไม่มีเลยไม่มีเลยในจำนวนใดจำนวนหนึ่งก็คือนี่คือไม่จริงไม่มีแม้ตัวเดียวในระบบที่จะเอามาทำให้ตรงนี้เป็นจริงได้ไม่มีเลยก็เป็นไปได้